เรียนนี้เป็นบทเรียนที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Microsoft Word 2013การเริ่มต้นใช้งานใหม่ใน Microsoft Word 2013ส่วนมากการทำงานอันดับแรกในโปรแกรมก็คือการสร้างเอกสารใหม่ที่ตรงกับความต้องการขึ้นมาใช้งานซึ่งการสร้างเอกสารใหม่สามารถทำได้2วิธีค่ะวิธีที่1การสร้างเอกสารเปล่าหรือว่า Blank Documentเป็นการสร้างเอกสารใหม่ที่มีหน้าต่างว่างเปล่าการจัดรูปแบบใดๆคงใช้การตั้งค่าต่างๆตามเดิมของค่าเริ่มต้นของโปรแกรม Microsoft Word 2013เท่านั้นซึ่งตามปกติการเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานในครั้งแรกจะได้ไฟล์เอกสารใหม่ชื่อว่า Document 1เสมอค่ะแต่ถ้ายังต้องการไฟล์เอกสารใหม่เพิ่มเติมอีกสามารถทำได้ดังนี้ค่ะจากแท็บไฟล์เลือกคำสั่ง New เลือก Blank Document หน้าเอกสารใหม่ที่พร้อมใช้งานก็ปรากฏขึ้นมาเราก็จะสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปได้หรือว่าแทรกวัตถุต่างๆลงไปในหน้าเอกสารและจัดตกแต่งได้ตามความต้องการเลยค่ะวิธีที่2เป็นการสร้างเอกสารโดยใช้แม่แบบและแม่แบบออนไลน์แม่แบบหรือเทมเพลตเป็นต้นแบบของเอกสารที่โปรแกรม Microsoft Word จัดเตรียมไว้ให้มีทั้งรูปแบบที่โปรแกรมติดตั้งไว้ในเครื่องและรูปแบบออนไลน์ที่ต้องดาวน์โหลดมาก่อนใช้งานโดยที่แม่แบบจะเป็นเอกสารที่มีการจัดวางรูปแบบของข้อความเป็นหน้าเอกสารในเบื้องต้นไว้ให้แล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างเอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างที่หลากหลายเช่นแบบเชิงธุรกิจแบบส่วนบุคคลแบบเชิงอุตสาหกรรมแบบงานพิมพ์เป็นต้นค่ะซึ่งการสร้างเอกสารจากแม่แบบสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะจับแท็บไฟล์เรียกคำสั่ง New วนข้อความที่ช่องเสิร์ชเพื่อค้นหาแม่แบบอย่างเช่นแม่แบบ Businessเมื่อทำการค้นหาแม่แบบก็จะได้แม่แบบขึ้นมาเยอะแยะมากมายหรือว่าเราจะค้นหาจาก category ของแม่แบบต่างๆอย่างเช่นแม่แบบแบบ GAS คลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการคลิก create เพื่อทำการดาวน์โหลดแม่แบบเมื่อดาวน์โหลดแม่แบบมาแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะคะจะได้รูปแบบตามที่เราต้องการนะคะผลลัพธ์เมื่อแก้ไขข้อมูลในแม่แบบ Business Card เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบทเรียนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะหากผู้เรียนอยากทบทวนก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ